คุณผู้ชมรู้จักมีมที่ชื่อว่าเจ้าโทเลสกันหรือเปล่าครับผมแล้วคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าเจ้ามีมนี้เนี่ยมันอาจจะดูเป็นมีมที่น่ารักเฮฮาแต่ความจริงแล้วมันก็ได้มีเรื่องราวหลอนๆแอบซ่อนอยู่ในมีมนี้ด้วยนั่นเองครับ Step 1 Go on a relaxing walk Step 16 โย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีใหม่นะครับผมเย้คือหยุดยาวปีใหม่นี้คือไม่ได้ทำคลิปเลยนอนดูซีรีส์ทั้งวันนะบอสคือก่อนหน้านี้ผู้ชมผมได้ตั้งโพสต์ไปว่าจะให้ผู้ชมเลือกระหว่างผมจะทำคลิปอะไรระหว่างมีมหลอนๆกับเพลงหลอนๆนะครับผมซึ่งผลเป็นเอกฉันท์ผู้ชมทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook Fanpage เลยส่วนใหญ่คนจะเลือกเป็นมีมซะส่วนใหญ่นะครับผมก็ในคลิปนี้ผมเลยหยิบยกเรื่องมีมหลอนๆมาทำก่อนนั่นเองนะครับผมส่วนคนที่เลือกเพลงหลอนๆไม่ต้องห่วงมาต่อจากคลิปนี้แน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมเข้าเรื่องกันเลยพูดถึงมีมหลอนๆผมต้องพูดก่อนถึงเรื่องนี้มันก็คือมีมเจ้าโทเลสเองครับผมเจ้ามีมโทเลสเนี่ยเอาจริงๆแล้วคุณผู้ชมน่าจะรู้จักในชื่อพวกแบบโทรเฟสอะไรแบบนี้มากกว่านะครับผมแต่จริงๆมันจะเป็นอีกชื่อนึงก็ชื่อเจ้าโทเลสนะครับผมมันจะเป็นมีมที่เป็นภาพวาดเหมือนหน้าตัวการ์ตูนเหมือนเป็นมีมที่เราคุ้นตากันแล้วมันจะเป็นใบหน้าที่ยิ้มแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีหน้าของเจ้าโทเลสที่แบบว่าเป็นหน้าหลอนๆหรือว่าหน้าดักดักโผล่มาด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็เคยเห็นมีมเจ้าหน้าตัวนี้มาสักระยะนึงแล้วนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยพอลองไปสืบค้นดูแล้วเนี่ยมันก็ได้มีคนหยิบยกเจ้ามีมเนี้ยมาประกอบสร้างเป็นเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้ามีมตัวนี้มันจะเป็นอะไรยังไงบ้างก่อนดูคลิปนี้ผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอ้ยครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับบอกกันว่ามีมเจ้าโทเลสนี้นะครับผมมันจะเป็นมีมที่ถูกสร้างแล้วก็ครีเอทจากหลายๆคนจนประกอบสร้างกันเป็นคลิปใหม่หรือว่าคอนเทนต์ใหม่ที่แบบมีเยอะมากๆจนผมไม่สามารถสืบได้แล้วว่าอันไหนมันเป็นต้นกำเนิดหรือว่าคลิปแรกที่นำหยิบมีมเจ้าโทเลสนี้มาสร้างเองนะครับผมแต่บอกก่อนเลยว่าในคลิปนี้ผมหยิบยกมา2คลิปด้วยกันที่เป็นการนำมีมเจ้าโทเลสมาทำเป็นคลิปหลอนๆนะครับผมโดยองค์ประกอบหลักของคลิปเลยเนี่ยมันจะต้องมีชื่อเจ้าโทเลสอยู่ในคลิปนะครับผมตามด้วยคำว่า incident incident นี่ก็คือหมายถึงเหตุการณ์นะครับผมอย่างเช่นคลิปนี้นะครับผมโทเลส abandoned factory incident นะครับผมก็คือโทเลส abandoned factory ก็คือแบบว่าโรงงานที่ถูกทิ้งร้าง incident ก็คือเหตุการณ์เหมือนแบบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าโทเลสเนี่ยไปอยู่ในโรงงานล้างนั่นเองนะครับผมเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้เว้ยซึ่งความหลอนเลยเนี่ยเขาจะหยิบยกออกมาเป็นประเด็นนะคุณผู้ชมมีมเจ้าโทเลสหลอนหรือว่ามีมเจ้าโทเลสอินซิเดนต์เนี่ยเขาจะหยิบยกมาเช่นเป็นสเต็ป1เจ้าโทเลสทำอะไรบ้างตามด้วยสเต็ป2สเต็ป3สเต็ป4จนไปถึงสุดท้ายนั่นเองนะครับผมซึ่งความน่ากลัวของมันเลยก็คือมันจะเปิดมาเป็นอะไรที่น่ารักสดใสมากเลยแต่มันจะเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆหรือว่าเหตุการณ์หลอนตามมาทีหลังนั่นเองนะครับผมเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพความหลอนของเจ้ามีมนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะผมว่ามันมีคลิปอะไรหลอนเกี่ยวกับมันบ้างคลิปแรกเลยก็คือคลิปนี้นะผมโทเลส abandon factory incident ก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วเหตุการณ์เจ้าโทเลสไปติดอยู่ในโรงงานร้างนั่นเองนะครับผมใครอยากดูคลิปนี้เต็มเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ description นะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ดูคลิปนี้เต็มๆนะครับผมเปิดมาแล้วก็เห็นเจ้าโทเลสเลยนะครับผมเป็น step 1 go on a relax walk นะครับผมก็จะเห็นเลยว่าภาพแรกเนี่ยเป็นเจ้าโทเลสเดินอยู่กลางทุ่งหญ้าใช่ปะแล้วก็เป็น step 1นั่นก็คือขั้นตอนที่1 go on a relax walk ก็คือออกไปเดินเล่นแบบเดินผ่อนคลายประมาณนี้นะครับผม step 1 go on a relaxing walkก่อนที่ภาพจะตัดมาเป็น step 2หรือว่าขั้นที่2 it starts to rain ก็คือฝนมันเริ่มตกนะครับผม sit out the shadow ก็คือหาที่หลบนั่นเองนะครับผมหาที่หลบฝนน่ะ step 2 it starts to rain seek for shelterก่อนที่ภาพจะตัดมาเป็น step 3ก็คือขั้นที่3คุณเจอ abandoned factory คุณไปเจอโรงงานร้างเว้ยซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเหมือนเป็นเหตุการณ์หลอนๆในหนังสยองขวัญสักเรื่องนึงอะที่แบบคุณไปเดินเล่นตามที่ต่างๆแบบสวนสาธารณะแล้วอยู่คุณไปหลบฝนแล้วคุณไปเจอสถานที่แปลกๆและในคลิปเนี้ยมันเป็นโรงงานล้างอ่ะมันไม่ควรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าวะ Step 3 Find an abandoned factory Step 4 Go inside the buildingสเต็ปที่4นะครับผม go inside the building ก็คือเข้าไปข้างในสิ่งปลูกสร้างนั้นหรือว่าเข้าไปในภายในโรงงานนั่นเองนะครับผมสเต็ปที่5ผม explore the factory ก็คือเริ่มสำรวจโรงงานนั่นเองอย่างที่ผู้ชมเห็นภาพมันไม่น่าที่จะเข้าไปเดินสำรวจเลยนะเอาจริงๆ Step 6 go inside the dark hallway ตามไปด้วยสเต็ปที่6นะครับผม go inside the dark hallway ก็คือแบบเดินเข้าไปในโถงทางเดินที่มันมืดๆแล้วคุณผู้ชมดูภาพประกอบดิคือแบบเจ้าโทรเลสนี่คือแบบไม่น่าจะเดินไปงั้นถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเป็นชีวิตจริงนะครับผมก
่อนที่ว่าจะไปเห็นสเต็ปที่7ก็คือ fall into the hole ก็คือล่วงลงไปในพื้นเบื้องล่างนั่นเองนะครับผมก่อนที่ภาพจะเผยให้เราเห็นว่าสเต็ปที่9เนี่ยผมโดดข้ามสเต็ปที่8ไปเลยนะสเต็ปที่9ตัวเรา wake up หรือว่าตื่นขึ้นนั่นเองนะครับผมตามมาด้วย step 10 search off มันก็คือหาทางออกนั่นเองครับผมก่อนที่กูจะพูดว่า step ที่11เนี่ยมันไม่มีทางออกเว้ยตามมาด้วย step ที่12คือ panic เริ่มวิตกกังวลนั่นเองครับผมและเรื่องราวก็เกิดขึ้นเลยก็คือเมื่อถึง step ที่3นะครับผมตัวละครก็จะพูดมาประมาณว่า step ที่3 there is not way out มันไม่มีที่จะออกไป your step ก็คือคุณติดอยู่ที่นี่แล้ว there is no way out you're trappedก่อนที่ภาพจะตัดมาเป็นสเต็ปที่14ก็คือ go insane ก็คือคุณเริ่มที่จะเป็นบ้าหรือว่าเสียสตินั่นเองนะครับ step 14 go insane step 15 hear noise from inside the building คุณได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากที่แห่งนั้นตามด้วยสเต็ปต่อไปนั่นก็คือสเต็ปที่16 wing แล้วก็ wing สเต็ปที่17 the noise closer เสียงนั่นเริ่มเข้าใกล้คุณเรื่อยๆสเต็ปที่18คุณเริ่มซ่อนตัวสเต็ปที่19จุดซ่อนอยู่อย่างนั้นตลอดไปก่อนที่ว่าจะตัดจบไปแล้วก็เป็นขึ้นชื่อคลิปว่า The Abandoned Factory Incident 2022 End แล้วก็มีรูปเจ้าโทเลตอยู่ตรงกลางด้วยนั่นเองนะครับผมสื่อความหมายก็คือเจ้าโทเลสเนี่ยมันไปหลบฝนอยู่ในโรงงานล้างเว้ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกประหลาดหลังจากที่มันเริ่มสำรวจแล้วก็เขาก็ได้ตกลงไปในพื้นที่บางอย่างของโรงงานนะผมก่อนที่เขาจะค้นหาก็พบว่าพื้นที่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีทางออกเว้ยแล้วเขาก็ได้พบเจอกับเสียงและแปลกประหลาดบางอย่างเขาเลยพยายามวิ่งหนีและในระหว่างนั้นเสียงมันเริ่มเข้าใกล้เรื่อยๆเนี่ยเขาเลยเริ่มหาที่แอบแทนที่จะหนีแทนและหลังจากนั้นเองเขาก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากซ่อนตัวอยู่ในความมืดและทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นตลอดไปนั่นเองครับ Forever. คือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบเราดูตอนแรกมันดูเฉยๆมากคุณผู้ชมเห็นปะเรื่องแค่แบบ2นาทีครึ่งอ่ะผมดูตอนแรกผมเฉยๆมากแต่พอดูไปจนจบแล้วมานั่งคิดดูอีกทีอ่ะเนื้อเรื่องมันโคตรหลอนเลยบวกกับตัวละครกับภาพการนำเสนอแล้วก็เพลงตอนจบนี่คือแบบโคตรหลอนเลย นะครับผมมาอีกคลิปนึงที่ผมอยากยกตัวอย่างมากคลิปนี้จะสั้นกว่าคลิปแรกครึ่งนึงและเป็นคลิปที่ผมมองว่าผมโคตรชอบเลยเว้ยเพราะคอนเซปต์มันเล่าง่ายๆเหมือนเดิมเลยแต่ว่าตอนจบอันเนี้ยผมว่ามันพีกว่านะครับผมชื่อว่า True Tutorial นะครับผมก็คือแบบเห็นไหมเป็นหน้าเจ้าโทเลตเหมือนเดิมเลยนะผมชื่อคลิปว่า How to Fun Alone Toilet Incident Hide and Seek Incident แล้วก็ผมแล้วก็ติด Attack ติดโอ้โหชื่อคลิปยาวมากสรุปง่ายๆเลยก็คือมันเป็นทูทอเรียลก็คือวิธีการทำเบื้องต้นถึงการ How to Fun Alone เหมือนแบบมีความสุขสนุกคนเดียวอะไรประมาณนี้ป่ะแล้วก็ชื่อตอนจริงๆก็คือ Toilet Incident The Hide and Seek นั่นเองผม Hide and Seek ก็คือซ่อนแอบนั่นเองนะครับผมนั่นแหละใครอยากดูคลิปนี้เต็มเดี๋ยวผมไปแปะไว้ใต้ description นะครับผมเปิดมาก็จะเห็นเลยเป็นฟอนต์เขียนว่า How to Fun Alone คือแบบวิธีสนุกคนเดียวอ่ะโคตรน่าสนใจเลยคุณผู้ชม How to Fun Alone Step 1 Go in the playground by yourself ก็คือ playground by yourself ก็คือไปที่สนามเด็กเล่นด้วยตัวของคุณเองนะครับผมแล้วดูภาพดิมึงไปตอนกลางคืนนะมึงคิดอะไรอยู่ถามจริง Step 2 you are getting boring ก็คือคุณเริ่มเบื่อแล้วเพราะว่าไม่มีใครเล่นด้วยนั่นเองนะครับผม Step 3 you want to play hide and seek to not get boredStep 3 you want to play hide and seek to not get boring ก็คือคุณอยากที่จะเล่นซ่อนหาเพื่อที่ว่าคุณจะได้หายเบื่อนั่นเองนะครับผมเริ่มแปลกๆแล้ว Step ที่4คุณเริ่มที่จะปิดตาของคุณแล้วก็เริ่มที่จะนับถอยหลังแล้วก็จะมีฟอนต์ขึ้นได้ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10นะครับผมเอ๊ะจริงๆมันต้องนับถอยหลังไม่ใช่เหรอวะ Step 4 you cover your eyes and then start to count down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 1 0Step 5 now it's time to search now it's time to search ก็คือตอนนี้ถึงเวลาที่จะเริ่มค้นหาแล้วนั่นเองนะครับผมจะหาใครเล่นอยู่คนเดียว Step 6 you heard someone and saw someone Step ที่6อันนี้เริ่มน่ากลัวแล้วคุณผู้ชมเพราะว่า you hear someone and say someone ก็คือคุณเริ่มได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วก็เสียงนั้นมันเหมือนกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ครับก่อนที่ภาพเนี่ยมันจะตัดเป็นหน้าของเจ้าโทเลสเหมือนกันแต่ว่าเป็นหน้าของเจ้าโทเลสเวอร์ชันที่มันดูน่ากลัวกว่าตัวต้นฉบับมากๆเลยนั่นเองนะครับผมก่อนที่ภาพจะเผยเราได้เห็นว่าเป็นสเต็ปที่7
run away ก็คือวิ่งหนีไปไกลๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะตัดภาพเป็นเจ้าทูเลตเนี่ยวิ่งหนีเจ้าเงาประหลาดนั้นนั่นเองนะครับผมสเต็ปที่8 go somewhere else elsewhere ก็คือสเต็ปที่8 go somewhere ไปหาที่ไหนสักที่แล้วก็เริ่มซ่อนที่ไหนสักที่นั่นเองนะครับผม step 9 stay quiet ตามมาด้วยสเต็ปที่9 stay quiet ก็คืออยู่เงียบๆก่อนที่จุดไคลแม็กซ์ของคลิปนี้ก็คือสเต็ปต่อไปคุณผู้ชมเพราะว่าคลิปนั้นก็จะเปิดเผยให้เรารู้ว่าสเต็ปต่อไปนั้นก็คือ step 10I think it's now start การเล่นซ่อนหาเริ่มต้นนับจากนี้และคลิปก็ตัดจบไปนั่นเองครับความหลอนของคลิปนี้ง่ายๆเลยคือคุณผู้ชมไอ้หมอเนี่ยมันอยากจะไปเล่นสนุกคนเดียวในสนามเด็กเล่นเว้ยแต่ว่ามันเบื่อมันจะทำอะไรมันเลยเริ่มที่จะเล่นเกมซ่อนหาเว้ยและประเด็นก็คือมาเล่นท้องสนามอยู่คนเดียวก็ทำไม่ได้นอกจากแบบปิดตานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บก็เริ่มหานั่นเองนะครับผมแต่ในระหว่างนั้นเรื่องหลอนเลยก็คือในระหว่างที่มันเริ่มหาใครเนี่ยมันก็เริ่มได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มันเป็นเสียงแปลกๆเหมือนเป็นเสียงใครบางคนกำลังทำอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับผมและพอมันหันไปเห็นเนี่ยมันก็เจอว่าเฮ้ยมันเจอตัวอะไรไม่รู้มันเลยเริ่มวิ่งหนีนั่นเองผู้ชมทีนี้มันวิ่งหนีไปไหนไม่ได้ไงมันก็เลยแบบเหมือนไปแอบซ่อนที่ข้างทางเว้ยมันแบบเหมือนเป็นที่ในป่ารกร้างอะไรบางอย่างนะครับผมก่อนที่มันก็จะเริ่มที่แบบว่า stay quiet ก็คืออยู่เงียบและจุดไคลแม็กซ์ของคลิปเลยก็คือ the hide and seek is now start ก็คือเกมซ่อนหาที่แท้จริงมันเพิ่งเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัดจบเป็น the hide and seek incident 2023นั่นเองนะครับ ผมชอบคลิปนี้เพราะว่าความหลอนของมันอ่ะเราคนดูเราคิดว่าอ๋อ the high and sick incident เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ตอนเริ่มต้นที่แบบว่าไอ้หมอเนี่ยมันเริ่มปิดตาแล้วมันเริ่มนับเคาท์ดาวน์ของมันเองเพื่อจะเล่นซ่อนแอบอ่ะแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์เริ่มเหตุการณ์การเล่นซ่อนแอบมันเพิ่งจะเริ่มต้นตอนท้ายคลิปนั่นเองนะครับผมเป็นจุดไคลแม็กซ์ของคลิปที่ผมโคตรชอบเลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นเจ้าโทเลสหรือว่าเป็นมีมันหลอนที่นำเสนอในเรื่องออกมาได้อย่างน่าสนใจมากๆคลิปนึงเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนึงผมจริงๆคลิปเป็นมีมหลอนๆเกี่ยวกับเจ้าโทเลสเนี่ยมันยังมีอีกเยอะเลยผู้ชมในอินเทอร์เน็ตคือแบบผมคิดว่าเป็นพันเป็นหมื่นคลิปลองไปกดค้นหาดูนะครับผมอันนี้คือผมไปเจอแล้วก็พยายามคัดมา2คลิปด้วยกันที่ผมมองว่าเอ้ยเนื้อเรื่องหรือว่าการนำเสนอมันดูมีอะไรที่มันน่าสนใจดีนะครับผมแล้วก็มีความหลอนๆแอบซ่อนอยู่ในคลิปแบบเนียนมากๆเลยอย่างคลิปสุดท้ายนี่คือแบบนำเสนอได้แบบโคตรหลอนเลยนะครับผมยังไงก็ลองไปดูแล้วกันนะคลิปอื่นๆผมก็ว่าก็ยังมีคลิปที่แบบสยองขวัญไม่แพ้กับ2คลิปที่ผมหยิบมานำเสนอไม่แพ้กันนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหลอนๆอีกก็อย่าลืมติดตาม YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม